ต็ปในดนตรี50ที่คุณฝึกสเต็ปแรกฝึกจากน้อยน้อยแล้วค่อยเพิ่มจำนวนโน้ตที่มีเยอะเป็นท่อนๆเพลงเราฝึกทีละวรรคสั้นๆจากวรรคสั้นๆมาเป็นท่อนจากท่อนเป็นบทเพลงนะครับนั่นคือวิธีแรกวิธีสองฝึกซ้ำย้ำบ่อยๆในตำแหน่งที่เราไม่คล่องฝึกซ้ำย้ำบ่อยๆในตำแหน่งที่เราไม่คล่องในกรณีที่เราเป่าตรงนี้ผิดบ่อยๆเราก็ไปฝึกเฉพาะทีตรงนี้ไม่ผิดแต่ไม่คล่องก็ฝึกนะครับ2 สเต็ปนี้ทำให้ผู้ฝึกสำเร็จแน่นอนในสเต็ปที่3คือฝึกจากช้าๆแล้วค่อยเร่งความเร็วนั่นหมายความว่าในกรณีที่เพลงออริจินอลหรือต้นฉบับนั้นเร็วมากเราไม่จำเป็นที่เริ่มต้นจะต้องหมื่นเขาทุกครั้งเราทอนจังหวะให้ช้าลงจากสิ่งที่เราฝึกจากช้าๆเร่งความเร็วไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเกิดความชำนาญนะครับนั่นหมายความว่าเราเล่นจากช้าสุดเร็วสุดนั้นจังหวะที่จะช้าจะเร็วกว่านี้เราก็จะทำได้นั่นคือสเต็ปที่3ส่วนสเต็ปที่4ฝึกประจำสม่ำเสมอนะครับทุกครั้งที่มีเวลาฝึกถึงไม่มีเวลาต้องเขียนเวลารู้จักบริหารจัดการเวลาในการฝึกนะครับวันละเล็กวันละน้อยผมว่าดีกว่าที่จะไม่ฝึกเลยนะครับสุดท้ายสำคัญสุดก็คือรู้จักที่จะค้นหาจากสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตสืบค้นจากผู้รู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนเรา5สเต็ปสู่ความสำเร็จนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมที่ผู้ฝึกทุกคนจะประสบสำเร็จขอความโชคดีขอสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะความสำเร็จจากการฝึกหัดครั้งนี้ขอทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ